วะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับเช้าๆอาทิตย์อย่างนี้ครับกลับมาพบกับรายการพูดจาภาษาช่างนะครับรายการดีๆที่จะนำสาระความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ครับที่ทันสมัยรวมไปถึงสามารถรับฟังได้ทั้งครอบครัวนะครับมาเป็นอาหารสมองยามเช้าครับมาเสิร์ฟท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็8:30 น.ถึง9:00 น.โดยประมาณนะครับถ้าวันนี้ท่านผู้ฟังมีโอกาสหมุนคลื่นมารับฟังก็เรียนเชิญนะครับมาเป็นแฟนประจำรายการรวมไปถึงแนะนำรายการพูดจาภาษาช่างของเราให้กับคนที่ท่านรักครับรายการพูดจาภาษาช่างนะครับก็จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่ปัจจุบันเราเรียกตัวเราเองว่าจุฬาเอนจิเนียริ่งนะครับแล้วก็มีมอตโต้ประจำคณะครับว่า Foundation Toward Innovation หรือการต่อยอดจากรากฐานที่มั่นคงกว่า100 ปีนะครับไปสู่การสร้างสรรค์สังคมไทยครับสังคมแห่งนวัตกรรมเช้าวันอาทิตย์วันนี้จะเป็นผมดร.พิสุทธิ์ พิมานกุลนะครับที่รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับและผมอยู่กับท่านวิทยากรรับเชิญ2 ท่านนะครับซึ่งเป็นคณาจารย์รุ่นใหม่นะครับ1 หนุ่มแล้วก็1 สาวนะครับของที่คณะวิศวะจุฬาของเรานะครับก็เพราะว่าพอเป็นคณาจารย์รุ่นใหม่แน่นอนนะครับประเด็นที่เราจะพูดจาภาษาช่างกันก็เลยเกี่ยวข้องกับคำว่าวิศวกรยุคใหม่ครับผมนะฮะเราใช้คำว่าภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่า innovative engineer นะครับแต่ทีนี้ในมุมมองของคณาจารย์2 ท่านของเราท่านมองวิศวกรยุคใหม่หรือ innovative engineer อย่างไรนะครับแล้วทำไมถึงมีความสำคัญเดี๋ยวเรามาคุยกับทั้ง2 ท่านนะครับท่านแรกครับยินดีต้อนรับอาจารย์ดร.ดาวสุวรรณแสงจันเจริญครับอาจารย์สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดาวจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับค่ะท่านที่2ครับท่านอาจารย์ดร.สุรัตน์ขวัญเมืองครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเนาะอาจารย์แดงนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับแล้วก็มีอีก1 หน้าที่ด้วยทราบมาว่าเป็นที่ปรึกษาของชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรมชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรมนะซึ่งจริงๆเป็นหนึ่งในชมรมที่มีที่มาที่ไปประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ทีเดียวครับเป็นถึงระดับแชมป์โลก2 สมัยปีนี้ก็20 กว่าปีแล้วครับ20 กว่าปีแล้วนะครับผมเอาละครับดังนั้นผมคิดว่าวันนี้เราได้คณาจารย์รุ่นใหม่2 คนมาพูดจาประสาช่างกับเรานะครับแล้วก็เริ่มต้นนะครับที่ท่านอาจารย์ดาวแล้วกันนะครับเป็น lady first นะครับตอนท่าน lady first แล้วผมเกริ่นไปตอนแรกนะครับว่าคำว่าวิศวกรยุคใหม่หรือ innovative engineer นะอาจารย์ดาวมองว่ามันเราผลิตแค่ engineer หรือวิศวกรเหมือนที่ผ่านมาได้ไหมค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะว่าทำไมผลิตแค่วิศวกรเราเป็นแค่วิศวกรไม่พอแล้วใช่ไหมคะค่ะมันก็สืบเนื่องมาจากว่าตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันในยุค10 ปีที่ผ่านมานี้ใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆพวกเราก็อาจจะเห็นนะคะในชีวิตประจำวันของพวกเราเลยสมัยก่อนจะไปซื้อของจะไปซื้อเสื้อผ้าต้องเดินไปที่ร้านไปซื้อสมัยนี้ทุกคนหยิบมือถือเปิดปุ๊บดูชอบจ่ายปั๊บเลยสิ่งพวกนี้คือเปลี่ยนแปลงเร็วมากใน10 ปีที่ผ่านมาหรือว่าอีกตัวอย่างนึงที่เราเห็นกันโซลาร์เซลล์แต่ก่อนเป็นแผงจะต้องตั้งฟาร์มขึ้นมามีโซลาร์เซลล์แต่ในยุค5 ปีที่ผ่านมานี้กระจกบ้านเราเป็นโซลาร์เซลล์ได้เลยโซลาร์เซลล์ได้ด้วยใช่ค่ะเปลี่ยนแปลงกันอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่ทำให้คณะวิศวะของเรานะคะเริ่มสนใจว่าวิศวกรแบบปัจจุบันหรือในอดีตจะสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันหรือไม่ค่ะครับผมโอ้โหก็อย่างที่เกริ่นมาตอนต้นเนาะเราในต่างประเทศก็มีการพูดถึงเมกะเทรนด์มีอะไรพูดต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็มีการมองถึงคัสเตอร์หรือเมกะเทรนด์อะไรใหญ่ๆที่เด็กควรรู้เหมือนกันที่เด็กควรรู้ค่ะก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5เมกะเทรนด์นะคะมีด้านเอจจิ้งโซไซตี้ค่ะเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันประเทศไทยของเรามีผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็มีด้านโรบอติกดิจิตอลเทคค่ะเป็นด้านหุ่นยนต์ด้านซอฟต์แวร์ต่อไปแนวจันเอ็กเลยค่ะทางผมนะครับใช่เลยค่ะแล้วก็มีฟู้ดวอเตอร์เอเนอร์จีพวกดิสแอสเตอร์หรือว่าสิ่งแวดล้อมด้าน
าหารโหนี่ก็สำคัญอันนี้สำคัญมากครับค่ะแล้วก็มี smart city ครับค่ะแล้วก็อันสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายก็คือเป็น disaster นะคะ disaster prevention การป้องกัน disaster ค่ะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วอีกประเด็นหนึ่งซึ่งตอนนี้ที่คณะวิศวะจุฬาของเรากำลังให้ความสำคัญอยู่ด้วยแล้วก็ช่วยร่วมไม้ร่วมมือกันคือเกี่ยวข้องกับ disableใช่ไหมครับผู้พิการค่ะซึ่งจริงๆก็สืบเนื่องกับปีนี้เนี่ยเรามีนิสิตชั้นปีที่1นะครับอาจารย์เอกก็เครื่องกลอาจจะเกี่ยวข้องอยู่ด้วยใช่ครับก็เรามีนิสิตชั้นปีที่1เป็นนิสิตพิการทางสายตาครับครับผมนะครับก็เป็นน้องที่ตาบอดใช่ครับนะครับ1ท่านแล้วก็มีอีกน้องอีกท่านนึงซึ่งมีปัญหาเรื่องกำลังในการหยิบจับเข้าของด้วย2ท่านแล้วมาพร้อมกันในปีเดียวกันทีเดียวเลยนะครับก็เป็นมุมมองใหม่ที่คณะจะต้องปรับตัวครับครับผมเข้ากับที่จะต้องอะไรเพิ่มนึกถึงครับคนพิการให้มากขึ้นถูกต้องครับผมนะฮะแล้วแน่นอนว่าถ้าเรามองว่าวิศวจุฬาควรจะทำอะไรเพื่อในการสนับสนุนสังคมหรือเป็นสังคมแห่งนวัตกรรมนี่แหละก็นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจเนาะใช่ครับนะครับผมเอาละครับเมื่อกี้พูดคุยกับจันดาวแล้วนะครับเราเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของโรคนี่มันรวดเร็วมากนะครับสอนเหมือนเดิมหรือน้องๆจบไปเป็นวิศวกรเหมือนเดิมเหมือนรุ่นที่พวกเราจบกันมานี่ อาจารย์เอ็กซ์รู้สึกยังไงบ้างครับมันคงจะไม่ได้ครับเหมือนว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนมีปืนใช่ไหมครับเราจะส่งดาบให้เด็กออกไปสู้ฝ่าฟันข้างนอกก็คงจะไม่ได้ครับเราต้องดูว่าโลกมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็กของเราให้เตรียมพร้อมไม่ใช่แค่เท่าเทียมกับโลกข้างนอกที่เกิดขึ้นนะครับเรายังต้องมองว่าข้างนอกโลกมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นยังไงอีก10ปีข้างหน้าเพื่อแพลนเขาเผื่อในอนาคตของเขาด้วยถูกต้องครับคือไม่ได้แค่ผมชอบคำจันเองนะไม่ได้ใช่แค่เท่ากับต่างประเทศนานาประเทศจริงๆต้องมองไปอีกว่าแล้วอีก10ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยใช่ครับซึ่งโลกเปลี่ยนเร็วมากๆด้วยเปลี่ยนเร็วมากครับครับผมสอบถามทั้ง2ท่านนะเนื่องจากก็เป็นคณาจารย์รุ่นใหม่ด้วยแล้วก็ผ่านการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาระดับนึงคิดว่ามันเร็วมากไหมจากประสบการณ์จันดาวเจอมาอย่างนี้เร็วมากค่ะถ้าสมมติเป็นในสายของดาวเองเนี่ยนะคะเมมเบรนสมัยก่อนทุกคนใช้บำบัดน้ำใช้เอาน้ำผ่านเดี๋ยวนี้ใช้ทั้งบำบัดน้ำแล้วก็เก็บพลังงานได้ด้วยพลังงานความร้อนที่อยู่ในน้ำร้อนแล้วก็ถ่ายมาเป็นกระแสไฟฟ้าได้เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นภายใน 1-2 ปีที่ผ่านมาที่วิจัยใช่ค่ะรวดเร็วมากๆรวดเร็วมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานวิจัยอย่างเช่นแบบที่เรียนอยู่ที่ต่างประเทศเป็นไงบ้างฮะเปลี่ยนเร็วมากครับตัวอย่างนึงที่ท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกเห็นชัดก็คืออย่างโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยครับครับฝน10ปีที่แล้วใครจะนึกมีทัชสกรีนเล่นเน็ตได้เราอยู่ที่ไหนเราก็เล่นเน็ตได้นี่เพิ่ง10ปีเองนะครับยังไม่เท่าไหร่หรืออย่าง 3D printer ที่เพิ่งกำลังมาไม่ถึง 5-6 ปีครับตอนนี้ก็เริ่มมาทุกนิสิตทุกคนก็สามารถใช้ได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราก็มีบริการ 3D printing service ให้เหมือนกันนี่เพิ่งผ่านมาประมาณ5ปี6ปีเองนะครับจากที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เทคโนโลยีมันมาเร็วมากครับเราเองเราจะทำยังไงให้เตรียมความพร้อมตัวเราเองด้วยครับแล้วก็นิสิตของเราเองให้พร้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นการยืนยันนะครับท่านผู้ฟังหรือน้องๆที่ฟังรายการเราอยู่เนาะก็เรียกว่าต้องก้าวให้ทันโลกต้องเปลี่ยนแปลงนะครับต้องมีคำว่า innovative มาใส่ข้างหน้าชื่อตัวเองสมมติเป็น innovative ดาวหรือ innovative x อะไรงี้เป็นต้นนะครับผมเอาละครับทีนี้จากที่ทั้งสองท่านเกิดมาตอนต้นจริงๆแล้วก็เป็นประเด็นที่คณะวิศวะจุฬาให้ความสำคัญแหละนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าเราเคยมาพูดในหลากหลายครั้งถึงคำว่าจุฬา Engineering Education 4.0 นะครับซึ่งเป็นพระดามหรือกรอบแนวคิดนะครับในการปรับปรุงหลักสูตรนะครับภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ปรับแค่รายวิชานะครับแต่นี่คือปรับทั้งหมดนะครับเพื่อคาดหวังว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยนิสิตของเราไม่ได้ออกไปเป็นวิศวกรหรือเอนจิเนียร์ปกติต้องออกไปเป็น innovative engineer นะเป็นวิศวกรยุคใหม่นะครับทีนี้ทราบมาว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะครับจริงๆแล้วรวมทั้งผมด้วยนะครับเรามีความเกี่ยวข้องกันนะครับนะอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับเราไม่ได้เป็นญาติกันแต่เราเกี่ยวข้องกันในรายวิชาที่เป็นหนึ่งในจุฬา Engineering Education 4.0 นะครับชื่อว่า Engineering Essentials ครับทีนี้เดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ดาวอาจารย์เอ็กซ์ลองเล่าให้ฟังหน่อยเข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะอย่างไร
ครับผมค่ะนั้นขอเริ่มเป็นการเรียนการสอน Engineering Essentials ในสมัยอดีตก่อนว่าเราเรียนกันยังไงนะคะก็คือสมัยอดีตวิชานี้เป็นแก่นชื่อวิชาภาษาไทยคือแก่นวิศวกรรมนะคะก็ชื่อดูคลาสสิกค่ะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่สำคัญต่อการที่เราจะออกไปเป็นวิศวกรที่ดีก็จะเริ่มมาจากกฎหมายวิศวกรที่เกี่ยวข้องด้านใบประกอบวิชาชีพด้านมีด้านกฎหมายด้านศิลธรรมครับค่ะมีด้านเศรษฐศาสตร์การเงินเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนก็จะเป็นเลคเชอร์เชิญอาจารย์แต่ละศาสตร์สาขามาคุยมาสอนเป็นเลคเชอร์ให้เด็กๆฟังนิสิตที่เรียนนี่คือเป็นนิสิตชั้นปีที่3ปีที่3ด้วยโอเคครับก็จำนวนก็ไม่น้อยใช่ครับเกือบ400คน400คนครับค่ะเด็กๆก็ฟังเลคเชอร์กันอย่างสนุกสนานบ้างหลับบ้างก็จะเหมือนเลคเชอร์ทั่วไปเพราะว่ามันเป็นการเลคเชอร์เนาะเนื้อหาก็ค่อนข้างหนักด้วยกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจารย์ที่ผู้สอนก็มีความคิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนและวิศวกรที่ดีไม่ใช่แค่รู้กฎหมายแต่จะต้องคิดเป็นทำเป็นตามโลกให้ทันครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นที่มาค่ะว่าเราจะเปลี่ยนวิชาแล้วความที่พวกเรา3คนเกี่ยวข้องกันก็คือว่าโดยส่วนตัวผมนะครับก็ถูกรับหน้าที่นะครับบอกว่าให้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานะเป็นหัวหน้ารายวิชานะ Engineering Essentials นะครับปีนี้แหละนะครับแล้วก็มีอาจารย์ใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ๆนี่แหละนะครับที่อยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกข้างนอกเนี่ยนะครับมาเป็นคณาจารย์ร่วมสอนอีก6ท่านใช่ไหมครับก็ทั้ง2ท่านนี้ก็จะเป็นตัวแทนของอาจารย์อีก6ท่านอีก4ท่านนะครับมีจากภาควิชาอะไรบ้างครับมีภาควิชาวิศวกรรมเคมีค่ะอุตสาหกรรมเครื่องกลครับผมสิ่งแวดล้อมมีสำรวจด้วยครับผมนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของคณาจารย์รุ่นใหม่นะครับว่ากันว่าเป็นวิชาที่มีอาจารย์สอนเยอะที่สุดหรือเปล่าเยอะที่สุดก็ว่าน่าจะน่าจะได้นะครับแล้วก็สอนกันอย่างสนุกสนานผ่านมาแล้วประมาณ3ครั้งนะครับก็เรากำลังจะเข้าถึงครั้งที่4นะครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์เอ็กเล่าต่อเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาไปเป็นอย่างนี้แล้วปัจจุบันพวกเรามาปรับกันเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันเราปรับให้เข้ากับโลกยุคใหม่ครับคือแทนที่ว่าจะเป็นการเลคเชอร์อย่างเดียวนะครับก็เรามานั่งคิดว่าเด็กเราควรจะรู้อะไรบ้างจริงๆการที่รู้จักอาจารย์ซึ่งอาจารย์เองก็เล่าเรื่องเดิมๆซ้ำมาเรื่อยๆเรื่องนี้เนื้อหามันจะเปลี่ยนปรับปรุงใหม่ได้เรื่อยๆได้ยังไงเราก็ใช้วิธีการเชิญวิทยากรข้างนอกเข้ามาเลือกว่าเรื่องเนื้อหาตอนนี้ณเวลานี้หรือในอีก 2-3 ปีข้างหน้าน่าจะนักเรียนน่าจะสนใจอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับ Industry 4.0 ที่รัฐบาลกำลังให้ความสนใจตอนนี้เกี่ยวกับ Energy เกี่ยวกับ Design Thinking ครับเราจะเป็น Innovator เราคิดเหมือนเดิมไม่ได้หรอกครับเราต้องมี thinking process ว่าเราจะนำมาซึ่งนวัตกรรมได้ยังไงเนื้อหาพวกนี้นะครับเราเชิญวิทยากรข้างนอกเข้ามาเพื่อความหลากหลายแล้วมันจะได้ไม่น่าเบื่อด้วยซึ่งวิทยากรข้างนอกที่เข้ามานี่ก็ทราบว่าหลากหลายทั้งในทั้งเชิงอายุในเชิงประสบการณ์คือหลากหลายจริงๆครับผมใช่ครับก็จะเป็นเนื้อหาที่ผมว่าน่าสนใจมากครับก็ green energy อะไรพวกนี้ครับแล้วนี่คือครึ่งแรกก็เรียกว่าถ้ายกตัวอย่างถ้าในเนี้ยมันมีเรื่อง Internet of Things อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เรียนเชิญเป็นท่านดร.สุรพันธ์เมฆนาวินซึ่งก็ท่านก็เรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของ Cat Telecom เป็นต้นใช่ครับนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราพูดถึง 3D Printing อย่างนี้เป็นต้นเราก็เรียนเชิญโอ้โหเรียกว่าเป็นอลัมไนเราท่านหนึ่งนะครับซึ่งพูดกันว่าทางดร.เจนชานรงค์ก็น่าจะเป็นคนไทยคนแรกๆที่ทำวิจัยที่เนี้ยเรื่อง 3D Printing ที่ MIT ใช่ครับ20ปีที่ผ่านมาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าเราพูดถึงพลังงานก็แน่นอนครับก็มีเป็นทางคุณสมโภชอาคุณนายนะครับที่เป็นผู้ที่ทำงานผู้ที่ทำด้านนี้นะครับอยู่ในด้านนี้เลยแทนจริงๆนะครับผมใช่ครับเอาละครับโอกาสอย่างนี้หาได้ที่ไหนครับอาจารย์อยากเข้าไปนั่งฟังได้เลยครับก็เป็นคลาสที่อาจารย์ทุกคนอยากเข้าไปฟังครับผมมีคนนอกมาฟังกับเราเยอะเหมือนกันนะครับคลาสนี้ค่ะคือเราก็เปิดโอกาสให้คนข้างนอกมาฟังด้วยใช่ครับสำหรับตัวนิสิตเองนี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทุกสัปดาห์จะมีบุคคลสำคัญแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับประเทศชาติไทยเนี่ยครับเข้ามาบรรยายให้ฟังทุกสัปดาห์เลยครับผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับก็ทำให้เขาเห็น awareness เนาะความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกครับนะที่ทันสมัย
แล้วยังไงต่อครับอาจารย์มีแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีครึ่งหลังครับครึ่งหลังเราจะเป็นเวิร์กช็อปแล้วครับให้ฟังเลคเชอร์อย่างเดียวคงจะไม่ได้นะครับกับการสอนสมัยใหม่ครับคราวนี้เราก็จะจัดเวิร์กช็อปครับเวิร์กช็อปเราก็จะแบ่งเป็นเรื่องต่างๆเช่นดีไซน์ทิงกิ้งก็เป็นเวิร์กช็อปคือทำเด็กได้ทำกิจกรรมครับกับวิทยากรเองเลยก็เราก็จะแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนึงในนั้นก็จะเป็นกลุ่มของอาจารย์ใหม่ด้วยที่เราจะเข้าไปช่วยครับผมทั้ง6ท่านก็จะเข้าไปร่วมด้วยครับผมหน้าที่ของเราก็คือคอยไกด์และคอยดึงศักยภาพเขาออกมาโอ้ชอบคำนี้มากดึงศักยภาพของนิสิตที่ออกมาพวกเราเชื่ออยู่แล้วว่าเด็กของเรามีศักยภาพครับเราก็ช่วยกันดึงครับผมเราดึงเขาออกมาได้สมัยก่อนแล้วเขาอาจจะไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรมากมายนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับเราให้เขาเก็บไว้ไม่ได้แล้วเราต้องช่วยดึงเขาออกมาถ้าเขาออกนอกลู่นอกทางนิดหน่อยแล้วก็คอยช่วยให้ประคับประคองให้ไอเดียมันสามารถเจริญงอกงามออกมาได้ซึ่งผมคิดว่าหลังจากเวิร์กช็อปเนี้ยเขาน่าจะได้เห็นตัวเองแล้วนะเผื่อว่าเขาจะอาจจะมีไอเดียที่เขาสามารถเอานำไปใช้ต่อในตอนนี้เขาปี3นะครับปี4จะนำไปใช้ตอนซีเนียร์โปรเจกต์ก็ได้หรือพอจบไปแล้วเผลออาจจะไปตั้งทำธุรกิจของตัวเองก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วจริงๆอาจจะเป็นไอเดียให้น้องๆในการหาที่ฝึกงานด้วยนะให้จันดาวเกี่ยวไหมครับก็เกี่ยวด้วยนะคะถ้าน้องมีความสนใจรู้จักตัวเองว่าอยากไปด้านไหนก็จะหาที่ฝึกงานได้ตรงตอบโจทย์ได้มากจริงๆมันกิ๊บก็เลยเรามีโอกาสคุยกันเรามองว่าจากเกือบ400คนที่มาจากหลากหลายภาควิชาสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือคำว่าทีมเวิร์กแล้วก็การบูรณาการระหว่างภาควิชาการทำงานร่วมกันระหว่างภาควิชาครับผมดังนั้นผลลัพธ์อีกอันนึงที่จริงๆเราคาดหวังและเราอยากได้นะเราอยากได้อะไรนะซีเนียร์โปรเจกต์ที่ข้ามภาคคิดมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับโอ้อันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับ อย่างสายของผมนะครับผมคือหุ่นยนต์ครับครับงานของผมหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์มันประกอบด้วยเครื่องกลคอมพิวเตอร์แล้วก็ไฟฟ้าครับถ้าจะให้ภาควิชาใดภาควิชาหนึ่งทำอยู่ในภาควิชานั้นอย่างเดียวเนี่ยผมว่างานมันคงไปไม่ถึงไหนแล้วครับครับเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถนำเอาความรู้จากหลายๆภาควิชาเอามารวมกันเป็นงานใหญ่ๆงานนึงเนี่ยผมว่าอันนี้คือคีย์อันหนึ่งของการที่จะให้เราได innovation ที่ดีครับถ้าเรามองของจากด้านเดียวครับเราคงไม่สามารถปรับปรุงอะไรมันได้มากแต่ถ้าเกิดมีคนจากหลายๆฝ่ายหลายๆความเห็นมองคนละด้านกันแล้วมาปรับปรุงกันผมว่าเนี่ยเราจะเป็นสูตรหนึ่งที่ทำให้เกิดอินโนเวชันได้น่าเยี่ยมมากจริงและนี่ถึงจะเป็นวิศวกรยุคใหม่ที่แท้จริงจันดาวมองไงบ้างครับอันนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ทำงานมาถ้าทำคนเดียวไปไม่รอดจริงๆค่ะเพราะว่าความรู้เราก็แคบลึกลงไปในศาสตร์เดียวค่ะอย่างเช่นการแก้ปัญหาไฟไหม้ป่าค่ะทางภาควิชาก็ต้องทำงานร่วมกับทางภาควิชาสำรวจมี GPS มีการดูแผนที่ดาวเทียมใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเราจะพูดถึงว่าเราจะไปเก็บข้อมูลไงโดรนก็จะมาแล้วโดรนก็จะมาพอโดรนมาปุ๊บเครื่องกลเกี่ยวแล้วไฟฟ้ามาคอมพิวเตอร์ค่ะครับมาหมดเลยครับครับผมดังนั้นจริงๆก็น่าสนุกนะใช่ครับเป็นวิศวกรยุคใหม่ทีนี้แล้วเรียนไงต่อครับจันเอกก็พอเวิร์กช็อปแล้วเวิร์กช็อปแล้วทีนี้เราก็จะมามองว่าเอ๊ะนอกจากได้ innovation แล้วเราจะทำยังไงให้มันงอกงามต่อไปได้ก็อาจจะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ business plan เรื่อง soft skill ต่างๆ presentation skill พวกนี้นะครับการคุยกับคนเป็นวิศวกรอย่างเดียวคุยกับเครื่องจักรไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องคุยกับคนก็ต้องคุยกับคนหลากหลายด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการแบรนด์ใช่ไหมเรามีแบรนดี้ใช่เรามีเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เลยนะ Branding 4.0 เลยก็เชิญมาสอนน้องๆจะรู้จักการสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรต่างๆด้วยใช่ครับให้เป็นสมก็เป็นวิศวกรยุคใหม่ทีเดียวใช่ครับนะครับผมแล้วก็หนีไม่พ้นการนำเสนอต้องมีใช่ไหมอันนี้สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราผลิตของขึ้นมาแล้วนำเสนอขายออกไปไม่เป็นก็อันนี้จะถูกเก็บอยู่ในห้องของเรานะอยู่ในห้องดังนั้นน้องๆทุกคนก็คงหนีไม่พ้นต้องมาผ่านคอมมิตตี้มีการนำเสนอแน่นอนค่ะนะครับผมมองภาพหรือจริงอยากทราบว่า2คนรู้สึกยังไงกับการปรับครั้งนี้กับการเข้ามาเป็นส่วนร่วมเพราะจริงก็เราเพิ่งปรับครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยแหละนะตอนถูกรีครูทเข้ามารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกตอนแรกรู้สึก
มันชาเลนจ์นะคะมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราเหมือนกันครับค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกเพราะว่าจะได้ร่วมทำงานกับเด็กๆหลายภาควิชาค่ะแล้วก็ได้คิดได้ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำก็ได้เจอกับวิทยากรวิทยากรอันนี้เบอร์ต้นๆเก่งๆด้วยเนาะใช่ครับซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากครับผมกันเอ็กเป็นไงบ้างครับตอนนั้นตอนแรกทราบว่าอาจารย์เอ็กก็งานยุ่งอยู่แหละครับตอบตกปากรับคำมาร่วมกันก็ชื่อวิชาน่าสนใจครับตอนแรก Engineering Essential อะไรมันคือ Essential อะไรคือสำคัญสิ่งสำคัญของ Engineering ตอนแรกผมก็ยังตอนแรกยังไม่รู้เกี่ยวกับวิชานี้เพราะวิชานี้เพิ่งมีมาใช่ไหมครับสมัยผมเรียนยังไม่มีใช่ครับผมก็เอ๊ะน่าสนใจแฮะอยากลองมาดูปรากฏว่ามานั่งคลาสวันแรกเรามาถูกห้องหรือเปล่านี่มันไม่ใช่เลคเชอร์นี่นะทำไมเป็นคนอื่นมาพูดมาบรรยายสงสัยว่าเรามาผิดห้องแน่เลยก็งงกับตัวเองจนตอนหลังมาทราบว่าอ๋อนี่คือวิธีการสอนใหม่ซึ่งผมว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยครับเนี่ยครับก็ผมว่ามันเป็นแนวโน้มที่ดีแหละของคณะครับครับที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราจะครับเราอยู่กับที่ไม่ได้แล้วครับครับผมนะก็เรียกว่าถ้าพูดตรงๆถ้าเราอยากให้นิสิตเปลี่ยนอีกส่วนหนึ่งอาจารย์อย่างพวกเรานี่แหละก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมครับนะมันก็ต้องเปลี่ยนไปพร้อมกันนะครับแต่ในทุกกรณีผมว่าจากที่คุยกันมาผมว่าก็เป็นการบ่งบอกว่าคณะวิศวะจุฬาเปลี่ยนผมว่าเราเปลี่ยนนะครับเพื่อก้าวให้ทันโลกให้เกิดเป็นเพื่อสร้าง innovative engineer วิศวกรยุคใหม่น่าจะสำคัญกับการสร้างสังคมไทยสร้างสรรค์ประเทศชาติจริงสุดท้ายของรายวิชานี้ทราบมาว่ามีสปีกเกอร์ที่แบบสำคัญมากจริงๆใช่ไหมฮะใช่ครับที่มาปิดคลาสให้กับเราใช่ครับท่านก็เป็นเรียกกันว่าเป็นตัวแทนของคำว่านวัตกรรมหรือการchange องค์กรของประเทศทีเดียวใช่ครับครับตอนปิดท้ายวันที่21พฤศจิกายนครับช่วงก่อนสอบไฟนอลครับก็จะมีการเลคเชอร์จากคุณการตระกูลหุ่นนะครับครับซึ่งมาจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทยการมหาชนนะครับก็เรียกว่าเป็น the great lecture แล้วก็ inspiration ค่ะครับแล้วก็เป็น the great experience นะครับใช่ครับถ้าเราพูดถึงคำว่า innovation ก็ต้องชื่อคุณการหรือพี่การตระกูลคุณของเรานี่แหละนะครับผมซึ่งท่านก็ให้เกียรตินะครับจริงๆแล้วท่านงานเยอะมากๆทีเดียวทราบมาว่าท่านอยู่ในคณะกรรมการประชารัฐนะครับที่ทำงานในการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนหลากหลายรูปแบบในประเทศของเราระดับนะครับแล้วท่านให้ความสำคัญบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนประเทศแน่นอนต้องเริ่มเปลี่ยนที่คนนะครับดังนั้นไอ้ถ้าอยากจะเปลี่ยนอยากจะสร้างอินโนเวชันก็ต้องมาเริ่มกันสร้างกันที่ innovative engineer หรือวิศวกรยุคใหม่นะครับผมโอ้โหนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับเอาละครับเวลาก็ผ่านรวดเร็วมากนะครับต้องรบกวนอาจารย์เอ็กนะครับกับอาจารย์ดาวฝากอะไรสั้นๆหน่อยครับฝากถึงชมรมนักประดิษฐ์ก็ได้นะฮะอ๋อโอเคครับก็ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรมนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ Engineering Innovator Club ครับครับคือ Innovator คำนี้ของเราเนี่ยเกิดมา Innovator ครับเกิดมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วครับคือเราคนอื่นจะเรียกเราว่าชมรมโรบอทแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทำแค่หุ่นยนต์อย่างเดียวครับตามชื่อคืออินโนเวเตอร์เราทำทุกอย่างครับครับก็เราในชมรมนี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างนิสิตหลายๆภาควิชาไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์บางทีมีโยธามาด้วยมีโลหะการมีหลายๆภาคเข้ามาก็ถือเราถือว่ามันเป็นเหมือนต้นแบบเหมือนโรงงานต้นแบบอะครับครับแล้วเราได้พิสูจน์มาแล้วว่ามันเวิร์คเราผลิตเด็กหลายรุ่นที่สามารถไปชนะแชมป์โลกได้เราผลิตนิสิตเก่าที่ไปตั้งบริษัทหุ่นยนต์ยิ่งใหญ่ครับขึ้นมาครับเราก็เลยตอนนี้เราอยากว่าเฮ้ยอะไรที่ทำให้มันเวิร์คครับแล้วเราจะมาขยายครับโอ้ชอบอันนี้มากกับจุฬาเอ็นจิเนียริ่งของเราครับผมชอบคำนี้มากนะผลิตคนสร้างคนนะครับผมทราบมาว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ในงานนิทรรศหรืองานจุฬาวิชาการ100ปีในช่วงมีนาคมปีหน้าน่าจะได้เห็นผลงานบางอย่างแหละใช่ครับนะครับของทางชมรมนักประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันอาจารย์ดาวครับค่ะปิดท้ายครับปิดท้ายนิดนึงค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับวิชานี้ค่ะเพราะว่าได้อย่างน้อยก็ได้เปลี่ยนตัวเราด้วยเนาะได้เปลี่ยนทั้งมุมมองแล้วก็แนวคิดค่ะครับผมแล้วก็หวังว่าจะเป็นแรงส่วนหนึ่งในการทำให้วิชานี้ได้มีมุมมองที่แปลกไปอีกหนึ่งมุมมองค่ะแล้วก็อย่างน้อยเราก็สร้างนักเรียนถึงแม้จะเป็นกลุ่ม 3-400 คนแต่ถ้าเราสร้างเรื่อยๆทำเรื่อยๆเขาก็จะไปต่อยอดความคิดตรงนี้ให้กับเรานะครับผมเอาละครับสำหรับเช้าอาทิตย์วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับท่านอาจารย์ดาวสุวรรณแสงครับอาจารย์ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์เอ็กนะครับอาจารย์สุรัตน์ขวัญเมืองครับครับขอบคุณครับที่เวลามาพูดจาภาษาช่างกับเรา
เช่นเคยครับร่วมสนุกชิงรางวัลเป็นทัมไดรฟ์นะครับ limited edition จากจุฬาเอนจิเนียริ่งครับง่ายๆเลยครับชื่อวิชาภาษาไทยนะครับของ engineering essentials คืออะไรนะครับนะครับก็มีคำว่ากอไก่อยู่ข้างหน้านะครับก็ตอบมานะครับผ่านทาง line app จุฬาเอนจิเนียริ่งครับแล้วก็เดี๋ยวรอรับนะครับท่านใดจะเป็นผู้โชคดีนะครับก็ตอบมาเลยนะครับชื่อวิชาภาษาไทยของวิชา Engineering Essentials คืออะไรนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะติชมรายการส่งอีเมลหาเราที่ info@eng.jula.ac.th ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของรายวิชานี้นะครับหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะต่างๆหลักสูตรต่างๆในคณะก็เยี่ยมชมเว็บไซต์เราได้ครับ www.eng.jula.ac.th เรามี Facebook ด้วยนะครับก็เรียนเชิญเข้ามากดไลค์เป็นแฟนเพจครับรับรองท่านจะไม่พลาดข้อมูลและกิจกรรมดีๆจากจุฬาเอนจิเนียริ่งสำหรับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ผมดร.พิสุทธิ์ พิมนกุลและท่านอาจารย์ดาวและอาจารย์สุรัตน์คงต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมครับกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ